คือตัวเราไงที่มันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยแล้วเขาก็จะฝึกตัวในปัจจุบันไปตามที่เราต้องการตามที่ตัวเองปรารถนาไม่มีสองทางอาจจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็โอเคเราไม่ต้องเกิดแต่ถ้าไปไหนอะไปเป็นกระดาษเป็นเปลือกกระดาษจะเป็นช่วยเหลือโพธิสัตว์องค์ไหนในอนาคตมีประมาณได้แต่สิบองค์ข้างหน้ายังเต็มแล้วอะลาไม่ได้แล้วประมาณนั้นแหละแต่ก็แป๊บเดียวนะพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยแป๊บเดียวอย่างเราเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งทำไมมันช้าจริงๆไม่ใช่นะลูกในมนุษย์ยุคนี้เนี่ยร้อยปีอายุร้อยปีใช่ไหมร้อยปี40,000 วันวัน24 ชั่วโมงไวนะในยุคนี้มนุษย์ยุคนี้ร้อยอายุร้อยปีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมนุษย์อายุ30,000 ปีอนาคตข้างหน้าพระศรีมนุษย์อายุ80,000 ปีถึงแสนนะคงอาจจะสงสัยสงสัยในพิสูจน์ที่ท่านบอกโลกมันกลมวัฏจักรวัฏวงศ์มันกลมมันเจอเลยแล้วเสื่อมพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยอายุมันเท่ากันพระเจ้าองค์ปัจจุบันปัญญาธิกะเอาปัญญานำเป็นหลักนะแล้วท่านสร้างบารมีมันเร็วมากเลยแต่องค์ก่อนเนี่ยนะศรัทธาธิกะปานกลางนึกในอายุปานกลางประมาณ 4-5 หมื่นปีนี่แหละแล้วแต่องค์แต่องค์ข้างหน้าวิริยะธิกะใช้ความเพียรเป็นหลักใช้ความอดทนใช้เวลายาวนานท่านต้องการในมนุษย์ในยุคท่านที่เกิดเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเขาเรียกว่ายุคศิวิไลแต่ยุคนี้ต้องปัญญาเป็นหลักแล้วปัญญาธิกะนะนี่คือการเรียนว่าแต่เกิดนี่คือฐานที่จะต้องเข้าใจไงพระเจ้าทุกองค์เลยท่านทิ้งบารมีไว้ในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ไม่เกิดนั่นก็อยู่ในโลกทิ้งไว้ในโลกแล้วไม่ได้เอาไปด้วยเอาไปในความรู้สึกที่ไม่เกิดแล้วอะไรประมาณนั้นนะจริงๆพุทธศาสตร์เนี่ยต้องถ้าจะเรียนจริงๆนะเรียนให้เข้าใจเรียนให้รู้ถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะไม่ขี้เกียจมันจะค่อยๆฝึกท่านสอนหลวงตาไว้ว่าเองยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเองต้องฝึกถ้าถามว่าฝึกยังไงเอามันทึกความดีไงมันทึกคำดีไงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันทึกความดีมากกว่าความไม่ดีเพราะกรรมเองก็ทิ้งไว้ในโลกเนี่ยอนาคตเองเกิดมาเองก็รับกรรมในโลกนี่ท่านบอกไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่าวัฏจักรวัฏวนอยู่ในโลกนี่แหละเวียนไปเวียนมาเนี่ยมนุษย์มั่งข้างบนมั่งข้างล่างมั่งสัตว์เดรัจฉานมั่งไปเวียนไปเวียนแต่ถ้าเราฝึกเราดูตัวเราเองได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดนะศรัทธาเต็มร้อยอะความเชื่อเต็มร้อยนะไม่มีใครไม่ฝึกหรอกครับอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละยุคนะครับหลวงตาเหมือนกันไหมครับเช่นว่ายุคศรัทธายุคปัญญาเหมือนกันไม่เหมือนตรงที่ความสว่างครับไม่เหมือนตรงที่อายุองค์อายุมากคือสร้างบารมีมากครับก็พระพุทธเจ้าปัจจุบันเนี่ย20 อสงไขยศรัทธาธิกะ40ครับวิริยะธิกะ6-80เพราะนั้นมันก็เลยพอท่านตรัสรู้ในความสว่างความสุขความทุกข์มนุษย์ถึงต่างกันนะครับท่านใช้ความอดทนอย่างพระศรีเนี่ย6-80 อสงไขยห่างพระเจ้ามีเงินเท่าไหร่ละในยุคท่านก็ต้องอุดมสมบูรณ์แล้วครับอะไรเป็นตัวกำหนดนะหลวงตาว่าหมดยุคพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้ว
แล้วไปต่อองค์ใหม่เนี่ยกรรมไงต่างคนต่างมีกรรมสายใยแห่งกรรมอย่างตัวถ้าปรารถนาเป็นหนอพุทธภูมิหรือพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งถ้าอธิษฐานปั๊บท่านก็เป็นสายใยแล้วตัวเป็นสายใยกับพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตถ้าพอเรียนเข้าไปเนี่ยจะรู้แล้วพุทธเจ้าก็ต้องมีสามระยะสามขึ้นสามปัจจุบันปัญญาข้างหลังศรัทธาข้างหน้าวิญญาณแล้วตัวจะเอาแบบไหนอธิษฐานแบบไหนเอาปัญญาหรือเอาศรัทธาหรือเอาวิญญาณมันมีอยู่แล้วไงมันมีตามรออยู่แล้วไงเพราะอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านก็ปรินิพพานไปแล้วใช่ไหมถูกแล้วยุคนี้เป็นยุคของท่านไม่เกิดแล้วแต่ผู้ที่ดูแลศาสนาท่านคือพระศรีก็องค์ต่อจากท่านไงคือองค์ต่อจากท่านที่บำเพ็ญบารมีต่อถูกพร้อมทั้งบริวารแต่บ้านเมืองยังเป็นยุคของท่านยังไม่ใช่ยุคของพระศรีต้องเลยยังเป็นยุคของท่านอยู่เพราะท่านต่อศาสนาไว้ 5,000 ปีคือทิ้งรอยไว้ให้ถูกแต่นี้มันถึงครึ่งครึ่งก็ว่าครึ่งพุทธกาลครับใช่ทีนี้ในอนาคตไม่กี่ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเจริญโดยศาสนานะศาสนาจะเจริญนะอย่างนี้ไม่กี่ปีเนี่ยร้อยสองร้อยปีเนี่ยประมาณเนี้ยเราต้องจะลงอีกทีลงอีกทีมันลงเลยแล้วแต่คือความเจริญที่เราเห็นมันจะล่วงหล่นไปถูกอย่างนี้โลกมันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือมันจะเลอะและเสือมันเหมือนวนไปเรื่อยๆมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโตมันไม่ได้อยู่ที่เดิมหรอกมันจะเลอะและเสือไปเป็นกับมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจสังคมเอาประเทศไทยอะสังคมที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรอะมนุษย์เนี่ยเพราะความไม่เข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไงครับใช่ไหมไม่เข้าใจเรื่องของกรรมถ้าเข้าใจจริงๆเขาจะทำไม่ดีเขาจะไม่ทำเพราะเขารู้แล้วตายแล้วมันจะต้องตกภูมิมันต้องมีความทุกข์ในอนาคตนะใครเขาจะทำล่ะไม่ทำนี่คนไม่รู้ก็วัตถุมันเจริญในยุคนี้ทุกอย่างติดวัตถุแม้แต่การสร้างก็ติดก็วัตถุใช่ไหมกราบไหว้กับกราบไหว้วัตถุอะให้ท่านช่วยถ้าสังเกตไว้โตประมาณนั้นแหละถ้ารู้จริงๆอะอัตถิอัตโนนาโถคือเราช่วยเราได้ครับตัวเราเองช่วยตัวเราเองได้ช่วยตัวเองพึ่งตัวเองใช่ครับเป็นหลักเลยหลวงพ่อถึงให้สอนมันสวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์ภาวนาบ่อยๆเพราะว่าสวดมนต์ภาวนาเนี่ยมันจะห่างจากความรู้สึกไม่ดีทั้งหมดนะมันห่างทุกครั้งที่สวดแต่ถ้าเราสวดบ่อยๆเนี่ยมันก็ห่างบ่อยๆอาจจะมาสวดวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงอะแต่ไม่มากกว่านั้นบางคนอะแล้วปีถึงเท่าไหร่ล่ะหลายปีเป็นยังไงอะชินไหมชินนะเป็นผู้มีประโยชน์กับตัวเองแล้วแก่มาไม่ลำบากแล้วต้องเอาตัวเองเป็นหลักนะหลวงพ่อท่านสอนบอกเองห้ามไปไหนให้จิตอยู่กับข้าจิตอยู่กับพระเนี่ยเองไปไหนเองก็แผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญแล้วก็สวดมนต์ไปอยู่จุดแถวๆนี้สมบูรณ์เวลาเองมีปัญหาทางโลกความรู้สึกไม่ดีทั้งโลกเองก็กลับมาหาข้าอันนี้สายใหญ่เองกับไตรสนานาคมสายใหญ่เองจักรพรรดิมันจะเป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้นอยากให้เข้าใจไหมครับมันต้องทนหน่อยคือวัตถุนั้นเราไม่สามารถจะห้ามใครได้แต่เราห้ามตัวเราเองได้เราเล่นเป็น
เราเล่นแต่เราไม่ติดมันจะเล่นเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงจนโอ้มันไม่ใช่มันเป็นการเสียระบบนิเวศร่างกายเสียลูกตาโอ้บันทึกกรรมในโทรศัพท์นะมันมีทั้งดีและไม่ดีนะถ้าเราไปดูในสิ่งที่ดีอ่ะมันก็ดีอ่ะใช่ไหมจุมันมีทุกขึ้นเลยนะอยู่ที่เราไปเสพมันนะจะเอาขึ้นไหนก็ได้ปัญหายุคปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือป่วยปัญหาใหญ่มากนะแต่ตายมันไม่เท่าไหร่เพราะทุกคนตายอยู่แล้วแต่ยังไม่ตายแล้วป่วยเนี่ยโอ้โหลองคิดดูนะทุกธาตุมันบีบเราอะมันเป็นกังวลมันเป็นทุกข์มันเป็นอะไรถามว่ามันอยากได้อะไรไหมเวลาป่วยอะไม่อยากได้อะอยากอย่างเดียวคือให้มันหายนั่นเองนี่สำคัญสุดอะท่านจึงให้ห่างจากความรู้สึกทางโลกโดยเฉพาะความรู้สึกที่ไม่ดีเนี่ยท่านให้ห่างบ่อยถ้าห่างบ่อยๆเข้าเนี่ยมันไม่ครบแล้วเพราะมันชินพอกระทบในขึ้นไม่ดีมันก็กลับมาอยู่กับพระกลับมาอยู่กับหลวงพ่อกลับมาอยู่กับไตรสรณคมกลับมาอยู่กับพรหมวิหารกลับมาพิจารณาแค่นี้ไม่ยากอะไรแต่ต้องใช้ความอดทนหน่อยไงเยอะมาเยอะฮะเอาไปประโยชน์ได้เลยเยอะแยะไปหมดเลยอยากให้เข้าใจไม่ใช่อะไรหรอกในอนาคตฝึกสักค่อนชีวิตแล้วเนี่ยมันก็จะมีความภูมิใจในตัวเองตัวเราเนี่ยว่าไม่มีอะไรพูดทุกวันนะไม่มีอะไรไม่พูดภูมิใจว่าสิ่งที่เราทำที่เราฝึกอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเองครับเราไปไหนก็มีประโยชน์โดยเฉพาะวิญญาณมนุษย์ไม่เท่าไหร่หรอกมนุษย์ในยุคนี้มันไม่สนใจเราหรอกแต่วิญญาณเนี่ยสนใจเราเพราะจิตเราสว่างเวลาเราสวดจิตเราสว่างมันก็น้อมพลังงานจากเราไปมันเป็นประโยชน์มากนะเขาจะเรื่องนี้โดยตรงนะครับจึงให้สวดเนี่ยเราจะสัมผัสในโลกวิญญาณได้ง่ายด้วยเวลาเราไปสวดเราเดินทางไปไหนเราสวดเราจะสัมผัสว่ามีคนเนี่ยมาสวดกับเรามันจะมีความรู้สึกเข้าใจไหมครับนั่นคือประโยชน์สูงสุดคือมนุษย์เนี่ยเวลาตายมันก็เป็นผีเป็นวิญญาณในยุคปัจจุบันวิญญาณมันตกค้างเพิ่มขึ้นมากทุกลมหายใจเขาออกนะมากเพราะเหตุไรมากเพราะโรคระบาดโรคมาเร็งความดันเบาหวานหัวใจแล้วโรคอุบัติเหตุทั่วไปมนุษย์ฆ่ากันอีกมันตายของกำหนดมันก็เลยเป็นสัมภเวสีมันออกจากร่างในอารมณ์ไหนเนี่ยมันก็อยู่ในอารมณ์นั้นไงส่วนใหญ่อารมณ์ของความทุกข์ความเจ็บปวดมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เพราะมันเป็นคลื่นเดียวเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมเป็นผีเป็นวิญญาณอย่างเรานี่มีรูปมีนามใช่ไหมมีรูปแล้วมีนามถ้าออกไปแล้วก็เป็นนามธรรมไม่มีรูปมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้คือทุกข์ก็คือทุกข์อะสุขก็คือสุขอะนี่ถ้าออกจากร่างเรานึกถึงความดีได้มันก็สุขอะแต่มันจะนึกได้ไหมล่ะเพราะธาตุมันบีบอะถ้านึกได้ก็สาธุแล้วแต่นึกไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะเนี่ยท่านเมื่อก่อนท่านได้ให้ไปฝึกกับคนตายไงตามโรงพยาบาลเข้าใจว่ามันออกเข้าๆออกๆในร่างกายมันเนี่ยมีรูปกี่รอบเข้าไปเราควบคุมไม่ได้ก็ต้องถอยออกมันควบคุมไม่ได้ก็ต้องถอยออกเข้าไปต้องการให้ปกติไงแต่ธาตุมันปกไม่ปกติแล้วระบบมันเปลี่ยนมันหายไปแล้ว
โดนของแหลมของมีคมโดนของมีพิษโดนบี้โดนอะไรจนกลับเข้าไปไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นทุกข์อยู่งั้นน่ะเวลาเข้าไปเผามันก็ตามไปแหละพอเผาเสร็จมันจะไปไหนก็ไปตามที่มันตายหรือไปตามโรงพยาบาลนี่ก็ไปตามวัดครับก็วิญญาณมันมาจากคนไงนิสัยใจคอไงเหมือนกับคนมันเป็นความรู้สึกล้นๆเนี่ยมีเคยพิสูจน์ได้นะพูดถึงสมัยที่ฝึกท่านให้ไปดูหลวงพ่อท่านให้ไปดูเพราะงั้นเวลาหลวงตาเลิกจากงานแล้วบางทีก็ผ่านโรงพยาบาลก็เข้าไปสวดมนต์ไปแผ่ตามโรงพยาบาลตามถนนหนทางแล้วก็ตามตลาดที่เขาขายเนื้อปลาเนื้อหมูอะไรเนี่ยเดินออกมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะเราไม่สนใจนะเราก็เดินไปยิ้มไปสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปเป็นหลักในสมัยก่อนฝึกอยู่ตอนที่ทำงานอยู่นะเลยจะเข้าใจว่าเรานี่มีรูปมีนามเนาะเรามีความเรามีความสุขที่เราจะทำอย่างเงี้ยเหมือนได้ทำที่ได้ทำคิดว่าเราเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วเป็นประโยชน์กับวิญญาณในส่วนใหญ่แต่มนุษย์เราไม่ค่อยสนใจมีพวกถามเราก็บอกว่ากูสวดมนต์นะมันก็คงไม่ใช่ไปหาหลวงพ่อเหมือนเราไงมันไปคงไปหาท่านส่วนใหญ่ไปทานแล้วก็กลับมีคนไปแล้วไปภาวนากับท่านนะมีน้อยไม่ใช่มากนะน้อยฮะเหมือนคนสมัยนี้ไปวัดนะเขาว่าไปทำอะไรทำบุญทำทานเขาไปทำบุญทำทานนะมาให้พอแล้วก็กลับแต่เราสมัยนี้ไม่ใช่เวลาไปวัดเนี่ยบางทีเราไม่ไปหาเจ้าว่าเราไปที่โบสถ์นะวิหารนวดไปนั่งสวดของเราไปนั่งสวดอัญเชิญเทพพรมแถวนั้นมาสวดวิญญาณทั้งหลายเพื่อเราอธิษฐานฝากกระแสบุญไว้กับรูปรักตามวัดมันเปลี่ยนไปเลยตุกมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนโอ้เปลี่ยนเยอะเลย ยังเวลาหลวงตาไปโรงพยาบาลเมื่อก่อนเลยครับตาทำยังไงก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็สวดมนต์ไปหลวงตาต้องเข้าไปข้างในโรงพยาบาลเดินแถวนั้นอ่ะนอนห้องเต็มมันมีคนนอนเรียงแถวอ่ะครับใช่ไหมแต่ไปห้องดับจิ้มไปไม่ได้เขาไม่ไปห้องอะไรที่มันไปได้เราก็ไปป่วยห้องอะไรก็เดินของเราไปมาปกติรู้ว่าก็เป็นใครหรอกเราไม่ได้ตรวจเสียงดังนะไม่ตรวจในใจไงไปตลาดไปนู่นนี่ตามที่เราก็ตรวจในใจไงตรวจในใจพอเราเดินกลับบ้านแล้วก็สวดไปแผ่ไปนึกแผ่ไปเรื่อยๆครับถูกทุกวันนี้ก็อย่างนี้เวลาไปไหนครับเราก็สวดไปเวลาสวดเราก็แผ่ไปด้วยแผ่ตามตาหูจมูกลิ้นกายที่เห็นนะแผ่ไปครับก็แผ่ก็สวดก็พิจารณาค่อยๆทำแล้วมันก็จะรู้ไปเรื่อยๆแต่มันก็เรียนทั้งโลกค่อยๆเรียนไปก็ค่อยรู้ไปเรื่อยธรรมะเหมือนกันนะเรียนธรรมะเนี่ยท่านแม่ไปเรียนอะไรท่านแม่ไปนะท่านให้อยู่กับพระอยู่กับไตรสรณคมเนี่ยใหม่ๆหลวงตาเราสวดพุทธังสรณังคัจฉามินะธรรมังสรณังสังฆังสรณังคัจฉามิกลับไปกลับมากับเวลาสวดนะก็นึกถึงปู่นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็สวดแล้วก็ทำแบบไปตามที่ตาเราเห็นนะคือแผ่นั่นแหละไม่มีอะไรยากนะทำไมตอนแม้แต่เห็นดอกบัวเนี่ยที่มันอยู่ในสระอยู่ในนานะหลวงพ่อท่านบอกให้นำดอกบัวไปถวายพระพุทธเจ้าเลย
เห็นดอกบัวในบ่อใช่เรานึกเอาดอกบัวนั้นใช่ไปถวายพระพุทธเจ้าพุทธบูชามหาเตชวันโตนะธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพโหถวายดอกบัวในสระเนี่ยทุกดอกแก่พระพุทธธรรมสงฆ์คือบันทึกบุญนะครับบันทึกบุญทางตาหูจมูกลิ้นกายคือถ้าท่านบันทึกบุญมันก็จะได้เคยชินกับบุญไงเสียอารมณ์เสียมันก็หายละมันก็จะมีละเพราะเราไม่สนใจเรื่องอย่างอื่นเลยท่านให้บันทึกบุญอย่างเดียวจะไปสนใจใครจะว่าเราดีหรือไม่ดีเราไม่สนใจที่เราก็เกิดความเคยชินเราไม่สนใจเราไม่ว่าใครตกที่เราไง เราก็จะบันทึกบุญไปตลอดทีนี้ทีนี้รังสังหรณ์หรืออะไรมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจิตมีกำลังมันจะรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่เรื่องคนอื่นนะที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยใครจะมาหาใครจะคิดถึงอะไรเนี่ยมันจะมีความรู้สึกครับจบที่เราเริ่มที่เรามันก็เลยเพลินครับเพลินเป็นวันไปเรื่อยเป็นเดือนไปเรื่อยโอ้นี่ไม่หยุดแล้วตอนเนี้ยทำไปเรื่อยโอ้พอนี้ความรู้ก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันอยู่ไม่ได้แล้วทุกมันคิดว่าเราเนี่ยช้าแล้วคิดว่าช้าไปแล้วเราต้องรีบไปแล้วอยู่ไม่ได้หลวงตาก็เลยต้องลาออกนะถูกอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพราะวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะท่านบอกว่าเองจะอยู่สักกี่วันนั่นว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยอายุปู่เนี่ยนะ80เนี่ยอีก2-3เดือนกับ80เนี่ยจะอยู่สักกี่เดือนมันอยู่สักกี่ปีเนี่ยถ้าคิดแล้วเนี่ยต้องรีบแล้วล่ะมันทำได้ตอนมีอยู่แล้วมันทำได้ตอนมีรูปมีนามมีลมหายใจพอเอ็มออกจากร่างแล้วเอ็มกอกลับเลยอย่างที่เราเห็นนะสมัยที่อยู่กับท่านนะเวลาไปถามเนี่ยท่านก็จะรู้เลยมันตายเพราะเหตุอะไรมันตายมันก็กอกลับแล้วทั้งหมดนะมันไปเสวยบุญไปเสวยกรรมมันย้ำก็เกิดมาในโลกเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนหรอกทั้งหมดเนี่ยท่านให้เราเห็นชัดๆเลยนะครับโอ้ถ้าเราไม่ฝึกไม่รู้จะว่าไงแล้วเห็นกับตาเห็นกับตาแล้วเห็นกับใจใช่ไหมจุท่านที่มาจัดชาติมาโลกมันจะของใครยังไงมันเป็นของมนุษย์จัดวิญญาณเนี่ยทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคนที่เขาไม่เกิดเขาก็ไปแล้วนะพระพุทธเจ้าทุกองค์ในอดีตเขาก็ไปแล้วหมดแล้วแล้วเองจะไปไหนนะสมองเองอยากได้อะไรพอเองอยากนะเองได้แล้วเองก็หายอยากแล้วสมองมันก็อยู่นะเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็หายอยากพอเองหายอยากเดี๋ยวก็อยากอีกมึงเองกินวันเนี้ยเดี๋ยวเองหิวเองก็กินอีกละไม่อยู่เงี้ยแหละสมองไม่ได้ไปไหนตัวมันไปไหนไม่ไปไหนว่าจักรวัฏวนที่เห็นชัดชัดบางคนบอกโอ้จะพิจารณายังไงโอ้โหเรื่องราวพิจารณาเยอะแยะไปหมดเลยมีคนถามนะแต่พิจารณาธรรมะในชีวิตประจำวันได้อย่างไรฮะแน่นอนเลยเนี่ยตามความเป็นจริงเลยเนี่ยอยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ทำงานเนี่ยอยู่อีกกี่ปีล่ะพิจารณาได้ได้เลยเนี่ยธุรกิจอย่างเงี้ยอยู่อีกกี่ปีได้เลยฟันธงได้เลย10-20ปีเผลอๆไม่ถึงเกิดวิกฤตพลังงานอีกจบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวทุกวันนี้ซ้ำแล้วไปไวมาไวด้วยคนรวยสมัยนี้รวยไวนะรวยไวก็ไปไวไปสังเกตเลยอย่างบางคนเขาบอกเขาสวดมนต์แล้วเขาก็คุยกับหลวงปู่ว่ายุคนี้หรือตอนนี้ทำงานอะไรดีทำธุรกิจอะไรดีแล้วมันก็มีคำตอบบวชบวชนะทำตอบว่าไงนะก็แบบคนก็ทำงานโน้นอย่างนี้อันนี้คือคิดเองหรือเปล่าหรือยังท่านตอบมาความรับความรู้สึกเนี่ยต้องพิจารณานะครับตามความเป็นจริงว่ามันจริงไหม
ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะ เป็นอุปทานนะ ที่หลวงตาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเป็นระยะเวลา10ปีเนี่ยไม่มีอะไรเลยทำในเรื่องการสวดมนต์อย่างเดียวนะทำไม่ได้เน้นอะไรเลยครับเรื่องสร้างเรื่องอะไรแล้วก็มีมั่งนี่นิดหน่อยเพราะการสวดมนต์ภาวนามันทำยากท่านบอกถ้าเองทำได้ชาตินี้นะโหมันไปไกลเลยท่านบอกเองต้องไปเรียนชาติหน้าเลยถ้าเองเรียนในชาตินี้นะเองรู้ในชาติเนี้ยชาติข้างหน้าเองยิ่งโอ้โหถ้าเองปรารถนาเป็นใหญ่นะมันยิ่งใหญ่เลยถ้าเองปรารถนาไม่เกิดเนี่ยมันก็ชาติเดียวนี่แหละชาตินี้แหละท่านบอกอย่างตอนที่ไปหาหลวงปู่แล้วหลวงปู่ให้หลวงตาเข้าไปสวดมนต์ในกุฏิเนี่ยท่านให้ไปทุกคนแหละทุกศิษย์หลวงปู่ท่านบอกวิธีไหมว่าทำอะไรยังไงภาวนากำหนดอะไรเดี๋ยวท่านพูดเองเดี๋ยวก็จะรู้สึกเองหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านควบคุมกรรมฐานโดยความรู้สึกเราเองโอ้เอาจริงจริงครับพอออกมาเราท่านก็จะถ้าไม่มีใครมีพวกเดี๋ยวท่านก็จะอธิบายให้ฟังประมาณนี้แหละอย่างตอนที่ท่านบอกพระเดินได้นะฮะท่านพูดลอยๆขึ้นมานั่นนะพอเราสงสัยว่าเอ้ยในปิ๊บไม่หายทำไมมันดิ้นท่านบอกพระข้าเดินได้ประมาณนี้ครับแต่ท่านอยู่ข้างนอกก็คือพอเข้าไปก็หยิบพระมากำถูกแล้วก็สวดไตรสารคมถูกแค่นั้นครับเข้าไปเราก็กราบพระถวายชีวิตเอาผ้ามากำนะพบทางชีวิตทางนั่นแหละถวายชีวิตทุกครั้งคือขึ้นกรรมฐานกับพระกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มากำพระผงขาวๆเนี่ยใช่ไม่มีเลยนะดำจนดำอะ ไม่รู้ใครกำใครมั่งก็วางไว้ที่เดิมไงครับคนใหม่เข้ามาก็คือในนั้นมันไม่มีถ้ามีก็มีในหายในปี๊บต่อโอกไม่ได้ไงอ๋อมีแค่นั้นมันอยู่ข้างนอกเต็มเลยครับแล้วมีคนบอกว่าอย่างพระที่เรากำเนี่ยน้องแดงสมมติว่าคนนี้กำไว้แล้วบุญหรือกรรมมันก็จะบันทึกไปในพระถูกแล้วคนต่อไปมากำเขาอาจจะรู้สึกหรือสัมผัสกรรมของคนนั้นได้ถูกอ๋อพระเป็นสื่อพระเป็นเมมโบรี่ครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยลูกศิษย์มักจะเอาเหรียญคณาจารย์อื่นๆมาให้ท่านดูหลวงพ่อเป็นไงหลวงพ่อผมไม่เป็นไงท่านก็จะรู้เองกรรมดูสิเองเห็นไหมเป็นไงพิธีกรรมก็เป็นยังไงมีพระลำดับกี่องค์มีพระสวดกี่องค์พิธีกรรมมันอยู่ในพระในหมู่เลยทุกภาพอะมันอยู่ที่พระนะอยู่ที่เหรียญนั่นนะภาพที่เขาเพราะมีพิธีกรรมมีการปลุกเสกอะไรพวกนี้มันอยู่ที่พระที่เรียนนะครับแล้วอย่างนี้อย่างพระองค์ที่ตกกรรมเป็นประจำทุกวันนะครับอย่างนี้บุญกับกรรมมันไปสะสมอยู่ในพระองค์นี้ไหมถูกบุญนะบุญมันไม่ใช่บาปไม่เข้าเพราะเวลากรรมพระเนี่ยเราไม่คิดเลยเราภาวนาเราสวดมนต์มันก็ผ่านโลกกรรมเข้าไปในพระแล้วที่พระเขาร้อนพระเขาหนักอะไรเงี้ยนะเหงื่อออกเวลากรรมเมื่อถูกกรรมพระเนี่ยไม่ใช่กรรมแบบแน่นๆให้กรรมพอดีไม่ใช่กรรมแน่นให้กรรมพอดีให้จิตอยู่กับพระคลื่นของพระที่เรากรรมมันมีทั้งโลกและธรรมครับมีปัญหาในอดีตในอนาคตนะเราก็เอากราบพระมากรรมแล้วก็พิจารณาในชีวิตเราเนี่ยจะเอาไงกับชีวิตมันจะมีความรู้สึกเองเพราะในพระเนี่ยมันมีโลกธรรมอย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านบันทึกไว้เนี่ยมันมีโลกด้วยมีธรรมด้วยทำไมท่านถึงให้เรากรรมพระเพราะพระมันมีทุกอย่างนะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะพระเราจะมีความรู้สึกเราจะเอาไงกับชีวิตในพรุ่งนี้
เรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องการเจ็บป่วยสารพัดขึ้นเราเนี่ยครับเรากำภาพบ่อยๆนะมันจะมีความรู้สึกตรงตาผมจะทำอะไรก็กำภาพก่อนถูกหายใจก็เลือกรู้ไหมก็ดูภาพพระดูภาพท่านหายใจก็เลือกแล้วก็อธิษฐานเนาะครับเราจะลงธุรกิจตรงนี้นู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าต้องทำนี้ใช้พระเป็นสื่อกลางถูกคือให้พระเป็นคู่ชีวิตเราเป็นคู่ชีวิตใช่ที่ปรึกษาชีวิตถูกครับปรึกษาได้ทุกอย่างทีนี้มีคนถามต่อว่าเขามีหลายรุ่นหลายองค์นะครับต้องควรกรรมพร้อมกันหรือค่อยๆเลือกกรรมทีละองค์เอาองค์อันไหนชอบก็เอาองค์เดียวพอที่เหลือก็แจกคนอื่นเข้าไปองค์เดียวพอครับมีองค์เดียวพอไงไม่ครบทุกรุ่นเลยมันอันเดียวกันพลังงานไม่ต่างกันหรอกครับหลายคนบอกอดีตนะครับไม่เคยชอบพระเครื่องเลยไม่ได้สนใจวัตถุมงคลเลยนะครับต่อต้านด้วยซ้ำนะครับพอมาสวดมนต์กับหลวงตาและกับหลวงปู่นะครับปรากฏว่าที่พูดมาทั้งหมดนะครับมีทุกรุ่นเช่าทุกอย่างนะครับโอ้ยอิสระนะเนี่ยครับมันฝากแบงค์เลยเนี่ยฝากมันไม่ได้แบงค์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขก็จริงหรอกครับนะเพราะมันแพงนะตุ๊อ๋อที่เช่าไว้นะครับใช่เงินพระหลวงพ่อสมัยก่อนนะแจกฟรีอ่ะครับอย่างนี้องค์เท่าไหร่อ่ะโอ้โหองค์ละ20 บาทสมัยหลวงตาอยู่กับท่านนะครับเนี่ยแจกฟรีด้วยบางรุ่นนะพอเขามาถวายท่านอธิษฐานให้กับแจกพระองค์ในนี้เท่าไหร่เป็นแสนนะพระองค์เป็นล้านอ่ะโอ้โหครับโอ้โหเก็บผ้าท่านไว้ก็รวยแล้วเขาบอกมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นใจมันปลอดภัยเวลามีพระหลายๆองค์อะไรเงี้ยติดพระกันติดอย่างอื่นมีก็ติดอย่างอื่นเรื่องของอารมณ์โกรธหรือโทสะเนี่ยครับอย่างเช่นเวลาเราอยู่ภายนอกนะครับอยู่ในสังคมแล้วมันมีคนทำให้เราโกรธขึ้นมานะครับเราจะระงับมันยังไงระงับไม่ได้หรอกครับไม่มีใครทำได้หรอกถ้าระยะเวลานานนะความโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโกรธครั้งเดียวแล้วมันจะชินครับมันต้องมีความโกรธบ่อยๆคือสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะทำให้เขาโกรธบ่อยๆไงแต่นี้หลวงพ่อท่านว่าพอเองสวดมนต์เนี่ยบ่อยๆเนี่ยขึ้นของความไม่ดีความโกรธความโลภหลงเนี่ยมันไม่มีเข้าใจไหมตอนที่เราสวดเนี่ยแต่ถ้าเองสวดเป็นนานๆเข้าเนี่ยจิตมันเบามันจะเบาไปเรื่อยๆจิตมันจะไม่รำคาญในอนาคตเวลาเองไปทำงานหรือไปพวกเนี้ยมันไม่รับจิตมันไม่รับครับเพราะมันมาที่พระขึ้นของพระประกบจบเพราะสายใหญ่ไงเข้าใจไหมเราสวดทุกวันมันมีสายใหญ่ทุกวันทุกครั้งเราสวดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งมันมีสายใหญ่ชั่วโมงหนึ่งครับเวลาโดนพระพวกทำให้เราโกรธเนี่ยมันไม่นานเลยฟับสายใหญ่เนี่ยนึกเข้าไปในบทสวดปั๊บมันเข้าไปเลยเปลี่ยนได้ไวผักอารมณ์ไม่ดีออกไปเลยเราเบนขึ้นมันเปลี่ยนมันอยู่ที่สายใหญ่แห่งกรรมที่เราสวดเนี่ยมันวันหนึ่งมันกี่ชั่วโมงละที่เราสะสมไว้ใช่ครับเหมือนผัวเมียด่ากันนะตุพ่อด่าปั๊บสายใหญ่ในอดีตที่เจอกันมันขึ้นมาเลยใช่ไหมครับความดีมันหายหมดละขึ้นแทรกเข้ามาเลยหัวหน้าดำหน้าแดงเลยนะใช่ไหมล่ะคล้ายๆกันครับถ้าเราสวดบ่อยๆความไม่ดีไม่มาเลยที่มันสายใหญ่พุ่งไปเรื่อยๆครับแต่ว่าไม่นานหรอกเองจะเข้าใจท่านบอกอารมณ์ไม่ดีเนี่ยพอเองนึกถึงพระอยู่หายไปเลยผมตาถึงบอกในยุคปัจจุบันนี้ไปไหนมาไหนก็
ให้ห้อยพระติดตัวไว้ถูกครับให้สวดมนต์ไว้ไปไหนถูกขึ้นรถก็หลวงปู่ครับแล้วรอมันเมื่อไหร่แผ่มานั่นพอหนูไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรผมมันอยู่ที่ไหนประมาณนี้แหละพอเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราไปฆ่าใครไว้ไหมครับแล้วมันเกิดไปจบภูมิงั้นน่ะเป็นเปรตอสุรกายแถวนั้นน่ะเราผ่านไปถามว่ามันจะเล่นเราไหมครับเล่นนะที่เราไปที่นั่นน่ะรถหงายทองนะครับไอ้เจ้ากรรมนายมันยืนอย่างหัวล้อเลยกูสะใจมันมาก็ดีแล้วครับรู้ทางเลยตรงๆนะมันฉลาดก็ไปอยู่นี้เลยวันนั้นอ่ะใช่เมื่อปีก่อนนั้นอ่ะมันหัวเราะชอบใจเลยแผลมันก็ไม่ไปด้วยนะเพราะมันต้องเอาแก้แค้นบอกว่ามันทำผมมากกว่านี่ผมนี่มันไม่บางคนบางวิญญาณเนี่ยแผลยังไงไม่ไปนะบางวิญญาณเข้าสิงซ้ำแล้วอย่ามายุ่งกับกูมันพูดเลยนะครับอย่ามายุ่งกับฉันมันทำมาฉันไม่นานประมาณเนี้ยโอ้โหเกลี้ยกล่อมก็เป็นยากนะมันจะง่ายๆนะพูดถึงครับอย่างเรื่องอารมณ์หรือความใจร้อนนะครับหลายคนเขาสัมผัสกับตัวเองเช่นเอาง่ายๆก็คืออย่างขับรถไปไหนเมื่อก่อนนี่มีคนปาดหน้านี่เขาก็จะด่าว่าจะบ่นแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนนะความคิดเขาคงรีบมั้งอะไรอย่างนี้ใช่มันเปลี่ยนไปเองอัตโนมัติได้ยังไงครับเพราะเครื่องของจักรพรรดิเครื่องของไตรสรของมันมีทั่วไปทุกที่ท่านทิ้งไว้ในโลกแล้วไม่รับไปด้วยครับเพราะเวลาสวดมนต์บทไหนก็ตามขึ้นแถวความดีแถวนั้นมันจะมาที่เราครับมันจะมีความรู้สึกด้วยในอนาคตโอ้ประโยชน์มหาศาลนะเนี่ยแต่ปัญหาอย่างเดียวเนี่ยเราจะทนทำทนสวดได้ไหมเนี่ยวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะวันละกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงเราบันทึกอะไรอ่ะนั่นก็คือกรรมแล้วล่ะมันบันทึกตลอดทุกลมหายใจเข้าออกทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลมลดกลิ่นเสียงนะที่คลื่นความคิดเราเปลี่ยนไปได้เองนะครับมันเกิดจากสายใยที่เราสวดสายใยแห่งพระที่เราดึงมานำมาสายใยแห่งไตรที่เราสวดกันเนี่ยมาจากเครื่องพระพุทธธรรมพระสงฆ์แม้แต่จักรพรรดิก็มาจากไตรสรณคมมันเป็นคลื่นเดียวกันแต่ความหมายของบทสวดมันต่างกันตรงแค่นั้นเองที่ว่าสวดแล้วชีวิตดีขึ้นเพราะจริงๆแล้วจิตใจเราดีขึ้นถูกจิตใจเราดีขึ้นชีวิตมันก็เลยดีขึ้นไปรอบๆคือที่ดีก็มาที่เราครับเราก็ดีขึ้นไงเพราะเรานำขึ้นที่ดีมาใช่ เราเป็นตัวนำมาอย่าไปโทษใครจะไม่เอาตัวเจ้าที่ทำบอกว่าเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศนะครับคือเปิดมาได้2ปีแล้วก็คือยกร้านให้หลวงปู่แล้วก็สวดมนต์ปรากฏว่ามันยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับหลวงตาเราต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกมันไม่ดีขึ้นเลยหลวงปู่ก็ช่วยไม่ได้หรอกพระโลกนี่มันเป็นยังไงรู้ป่ะดูปัจจุบันด้วยมันเปลี่ยนไปเลยครับท่านก็จะบอกว่าเองทำไมไม่เปลี่ยนไปตามโลกเขาล่ะเสียจุครับยังจะไปอยู่งั้นมันไม่ได้หรอกต้องพิจารณาอันนี้เป็นเรื่องพิธีกรรมนะครับหลวงตาในอดีตหรือในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินหลวงตารู้จักไหมครับรู้จักแต่ไม่เคยไปเขาบอกว่าประเพณีห่อข้าวปลาอาหารให้วิญญาณผีบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วหากไม่นำข้าวปลาอาหารไปเชื่อว่าวิญญาณจะตกทุกข์ได้ยากหรือถูกปล่อยมารับบุญจากลูกหลานจะไม่ได้ไม่อยากถามว่าการที่เราต้องไปทำประเพณีแบบนี้กับการที่เราสวดมนต์อุทิศทุกวันอันไหนได้มากกว่ากันเจ้าคะต้องจำเป็นต้องทำไหมมันเป็นความเชื่อคนในอดีตบางอย่างอดีตมันไม่มีความหมายแล้ว
ช่ไหมเพราะคนตายเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนคนตายบางคนเขาไม่เกิดด้วยบางคนเขาไปพรหมเป็นเทวดานู่นบางคนก็ลงข้างล่างนู่นอาชีพอยู่แบบใกล้ๆเราคือพวกที่ตายก่อนกำหนดพวกเปรตอสุรกายพวกสัมภเวสีทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมที่จะบนบนข้างบนเนี่ยให้คุณอย่างเดียวบนล่างเมื่อไรจะขึ้นมาไม่รู้เลยใช่ไหมล่ะถ้าเราสวดมนต์อะไรมาที่เราพุทธมนต์พิจารณาง่ายๆนะถูกแพ้เขาเนี่ยในโลกวิญญาณเขาต้องการความรู้สึกความรู้สึกนะความรู้สึกที่ดีในโลกวิญญาณนะเขาต้องการแสงสว่างเขาไม่ต้องกินข้าวแล้วนะเขากินไม่ได้เขาไม่มีธาตุมันเป็นความรู้สึกถึงเขาจะกินว่ามันก็ไม่อิ่มนะฮะเห็นเขานั่งกินจุ๊บๆพวกเปรตอสุรกายเนี่ยมันก็ไม่อิ่มมันก็หิวอยู่นั่นแหละกินแล้วก็หิวกินอยู่มันกินด้วยความเคยชินเฉยๆแต่ถ้าเราโอ้โหมันไม่กลายเลยพวกนั้นนะมันดูด้วยความสว่างเนี่ยอ๋อไม่งั้นเราก็ต้องให้ข้าวทุกวันอันนี้รอประเพณีแล้วถึงให้ข้าวถึงได้กินสวดมนต์ทุกวันไปเขาทุกวันอย่างน้อยๆมันก็ไม่อยู่แล้วล่ะครับมันไปแล้วล่ะบางอย่างอ่ะมันก็คงอนุรักษ์ไว้อยู่นะพูดถึงบางอย่างเนี่ยมันไม่ควรจะทำตามหลวงสวดจักรพรรดิมาได้2เดือนนะครับหลวงตาทีนี้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนะครับก็คือตัวเองก็ฟังเขาคุยแต่ก็เหมือนฟังเขาคุยแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ได้แต่นั่งยิ้มยิ้มเฉยๆก็ไม่ค่อยอยากคุยอยากโต้ตอบแต่ก็อยู่กับเขาได้นะครับเหมือนเราแปลกๆไปจากเมื่อก่อนนะครับหลวงตาไม่แปลกหรอกเราขี้เกียจฟังเรื่องเดิมไงครับเมื่อก่อนก็จะเมาต่อกันไปนะถูกครับเมื่อก่อนเราไม่ฝึกเราก็เคยชินกับเรื่องเดิมๆเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องโลกเนี่ยแต่นี่ถ้าเริ่มมาสวดมนต์เขาเนี่ยมันจะเริ่มห่างพวกนี้ไปแต่เราก็ฟังอ่ะในอนาคตเนี่ยเราฟังเราจะรู้เลยมันโกหกหรือไม่โกหกความรู้สึกจะบอกเลยครับอย่างง่ายๆนะทุกคนจะไปทะเลกันไหมโน่นนี่นั่นเราจะมีความรู้สึกเลยไอ้พวกนี้ไปแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอะครับแต่เรารู้เฉยๆไม่สามารถจะช่วยเขาได้เราไปห้ามเขาได้ไหมไม่ได้ครับห้ามเดี๋ยวมันด่าเราอีกขึ้นเราก็ลงนิดเดียวขึ้นมันก็เปลี่ยนแล้วเพราะนั้นเขาจะไม่สนใจเขาจะฝึกอยู่กับบางทีก็ไม่ฟังมั่งฟังมั่งไม่ฟังมั่งเริ่มห่างจากความรู้สึกทางโลกนะความรู้สึกทางโลกความรู้สึกไม่ดีไม่ได้ฝึกวันเดียวได้ห่างได้เลยนะไม่ใช่ครับต้องใช้เวลาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปีเรื่อยเนี่ยมันจะเข้าใจนะถ้าฝึกจริงๆนะตุ๊กโอ้โหสุดๆเลยนะช่วยเขาได้เลยครับขอบารมีโพธิสัตว์ทุกองค์ช่วยเขาได้นะฮะที่สารช่วยเขามีที่ทำถามว่าคนที่รู้จักนะครับเขาเป็นคนที่ก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะครับแต่ปรากฏว่าคนนั้นเขาเหมือนไปที่ไหนก็เหมือนไปสร้างปัญหาทำเรื่องทำราวอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้อารมณ์ดีหรือว่าใจดี อะไรครับมันมีปัญหาในการชีวิตของเขาเข้าใจไหมครับเขามีปัญหาในชีวิตของเขาปัญหาในชีวิตใช่แล้วทำไมเขาถึงยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะตอนนี้เขาก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกวันสองวันหรือเดือนสองเดือนหรือปีสองปีบางคนเนี่ยความเคยชินเขาในอดีตยาวนานแค่ไหนล่ะต้องหลายมันพวกปานาติบาตนะบางคนฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเกิดมาในภพนี้มันก็ป่วยอยู่นั่นแหละบางคนนานฆ่าจีนานฆ่าจีเนี่ยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยคือระยะคือปัจจุบันมันมาจากอดีตไงครับมันเช็คได้เลยนะทุกอ๋อเนี่ยส่วนมันเนี่ย
ดยเฉพาะเรามีหลวงปู่เป็นแบ็คเราเนี่ยสามารถเรียนกับท่านได้เลยครับผมอยากเรียนเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวหนูเองและเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่หนูสัมผัสได้ที่เกี่ยวข้องกับหนูอะไรประมาณเนี้ยช่วยได้เลยตัวโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรเลยอธิษฐานให้เขาใช่ครับนี่คือประโยชน์ประโยชน์มากเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์นะเรารับกรรมนั้นไหมครับหนูนะรับสิสุเราเป็นเหตุที่ทำให้เป็นทุกข์ถูกต้องแล้วแต่เวลาฝึกกรรมฐานเนี่ยมันต้องระวังตัวเองระวังคนรอบข้างด้วยท่านบอกระวังอย่าให้เขาคิดไม่ดีกับเราที่ไม่ได้คิดผลที่จะเกิดขึ้นต่อมามันเป็นดาบสองคมกับคนที่เขาคิดครับบางคนบอกเป็นคนพูดตรงพูดจริงแต่พูดไปก็ทำร้ายจิตใจคนมากมายมันไม่มีหรอกพวกตรงๆเลยมันก็ตรงไงจริงมันไม่ตรงหรอกไม่ตรงเราความพอใจความจริงของมันนะมันจะตรงไหมล่ะครับไม่ตรงหรอกหลานอายุ5ขวบนะครับหลวงตาก็บอกว่าลูกชายครับสวดมนต์จักรพรรดิแล้วก็สัพเพนะครับทุกวันวันละ30นาทีตอนที่นั่งรถไปโรงเรียนทุกวันทีนี้เขากลับมาบอกว่าเขาอยากไปกอดหลวงตาตัวจริงมากยังไม่เคยได้กอดหลวงตาคืออยากกอดหลวงตาเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ไหนเดี๋ยวจะให้ไปกอดอยู่ไหนครับเด็กคนนี้อาจจะเป็นผลผลิตที่หลวงตาไปสวดมนต์แผ่ให้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้การเวียนว่าตายเกิดแป๊บเดียวสมัยนี้ตุ๊กแป๊บเดียวครับเข้าท้องแต่เก้าเดือนก็ออกมาแล้วครับสองสามปีนี่ก็ร้องเพลงได้แล้วบางคนปีเดียวก็ร้องได้แล้วไงทำประโยชน์ได้แล้วบางคนครับสวดมนต์ได้แล้วบางคนโอ้โหสามสี่ปีความเคยชินในอดีตมันตามมาเราสังเกตนะเด็กเมื่อวันนะพอเราตอนเด็กๆเราจะรู้ว่าเราชินอะไรมามันที่อยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราย้อนนะเราจะรู้เลยว่าเออเราอดีตมาจากปัจจุบันมาจากปัจจุบันอดีตคือปัจจุบันนะการกระทำปัจจุบันคืออนาคตครับปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเลยทุกอย่างที่เขาเห็นเดี๋ยวนี้นะถ้าปัจจุบันไม่ฝึกนะอนาคตก็เปลี่ยนนะเหมือนเด็กที่จะไปทำมังงะสมัยก่อนใช่ไหมบางคนบวชที่ปิดเทอมพอโตแล้ว15-16แล้วถามว่ามันบวชไหมไม่ฮะมันไปแล้วไงมันติดโลกไปแล้วติดสังคมกลับมาอีกทีก็จะมาเอาเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วไปเรียนรู้ก่อนความสุขความทุกข์นะประมาณนั้นแหละจะเข้ามาอีกทีนู่นแก่งําเหงือกนั่นแหละผิดหวังหรือเป็นโรคนั่นแหละคือปัจจุบันเป็นหลักนะปัจจุบันเนี่ยเป็นหลักเลยปัจจุบันคืออนาคตเนี่ยอดีตไม่ต้องไปพูดถึงหรอกถ้าจะเอาอนาคตมันดีไปเรื่อยๆอย่างก็ต้องฝึกแล้วท่านบอกอย่างเองอยากเป็นใหญ่ทุกภพทุกชาติเองก็ต้องฝึกแล้วฝึกในศาสตร์เนี้ยของโพธิสัตว์เนี่ยจริงๆแล้วมันเข้าใจง่ายถ้าว่าเองฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเองไม่อยากเกิดเนี่ยเองจะเข้าใจว่าจิตเองเนี่ยมีกำลังพอจะตัดนั้นเองกินข้าวเนี่ยเองกินไปเรื่อยๆเองก็จะรู้ว่าจะอิ่มถ้าเองฝึกไปเรื่อยๆเองจะรู้ฝึกไปเรื่อยไม่หยุดเนี่ยรู้ไหมครับมันรู้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเองจะเกิดไม่เกิดมันอยู่ที่กำลังใจซะเพราะนั้นเราฝึกกำลังนั่นแหละกำลังใจนั่นแหละอย่างที่เรามีที่เรามาอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมาเรียนในสายหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรไงให้กินนอนสวดมนต์ไงให้มันทึกบุญอย่างเดียวคิดง่ายๆถ้าจิตมีบุญสักสิบปีเอาตุ
ันทึกเนี่ยบันทึกพระสิบปีบันทึกอยู่กับจักรพรรดิอยู่กับไทสนคมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับพรหมวิหารอยู่กับการแผ่เมตตาอยู่กับการบันทึกบนวนไปวนมาแถวนี้นะ5ปี10ปีเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่หรอกใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ฝึกแล้วเหมือนเรียนทางโลกอ่ะถ้าไม่เรียนก็ไม่จบหรอกถ้าตั้งใจฝึกตั้งใจเรียนมันก็จบหมดแหละจะสั้นเรายาวๆแค่นั้นอย่างเองปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยท่านบอกว่าโอ้โคตรง่ายเลยครับใครๆก็ปรารถนาได้เพราะพระพุทธเจ้าทุกองค์มันตาดำๆอย่างพวกเองนี่แหละใช่ไหมล่ะพอท่านรู้ท่านก็ปรารถนาเป็นพุทธะพอท่านเรียนว่าใจเกิดฟุ้งไปเรื่อยท่านขี้เกียจไปท่านก็ลาท่านบอกง่ายโพธิสัตว์ลาเนี่ยโคตรง่ายเลยท่านบอกที่นั่งเดียวก็ไปแล้วท่านบอกต้องมีบุญสะสมไว้เยอะใช่แล้วนะครับพอเริ่มปรารถนาใหม่ๆเนี่ยมันโอ้โหฟิตอ่ะไฟแรงบันทึกตลอดเลยนะใช่ไหมล่ะพอไปเรื่อยๆเรื่อยๆกี่พบกี่ชาติก็โอ้โหนี่กูยาวเหลือเกินองไหนบอกเด็กวูบนะเฮ้ยอย่าไปนะลาซะนี่ครับประมาณนั้นแหละยังมีคนถามถ้าเกิดเขาปรารถนาตามพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งแล้วเขาเกิดขี้เกียจตามแล้วเขาขอลาลาได้จุลาได้ทุกคนเลยครับเพราะนั้นทุกปรารถนาเป็นโพธิสัตว์เป็นพระเจ้าในยุคนี้นะครับพอตัวที่สารเสร็จทุกคนนั่งท้ายเด้อถ้าทุกเกิดใจเกิดใจเวียนว่าใจเกิดทุกข์ลุกขึ้นมาเรื่อยๆยกเถิดขึ้นมาเรื่อยๆบางองค์ข้างหน้าก็ลาก็มีขยับมาเรื่อยลาก็มีลาหัวหน้าลาลูกน้องลาไหมลาอย่างโพธิ์สีดำอย่างปุมั่นเนี่ยพอท่านลาเนี่ยชิตามาลาตามหมดเลยเห็นไหมนะไปด้วยกันนะครับถูกถ้ามีคนที่ตกขบวนลาไม่ทันนะครับก็ไปองค์อื่นเลยตามองค์อื่นต่อที่เป็นโพธิสัตว์ถูกครับประมาณนั้นแหละแต่มันสนุกนะพูดถึงนะถ้าฝึกกรรมฐานเนี่ยจริงๆมันสนุกมันมีออปชั่นเยอะแยะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะแล้วมันจะเพลินมันจะไม่ขี้เกียจเราเป็นผู้มีประโยชน์กับพวกวิญญาณกับมนุษย์ที่เราเห็นนี่แหละเราเห็นเราก็สามารถจะนำพลังงานที่เราบันทึกเนี่ยแผลให้ปรับให้ประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ของเราของเรามีนิดเดียวเราก็มาจากใจมาจากหลวงปู่มาจากจักรพรรดิมันทึกบ่อยๆสายใยมากขึ้นมากขึ้นเอาเป็นประโยชน์ได้เลยนะลูกเหมือนพ่อเรารวยนะถูกขอตังพ่อมาทำธุรกิจก่อนนะถูกแล้วเราก็จะรวยตามพ่อเราแต่เพราะเราไม่ขี้เกียจครับถ้าหากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนกันกระทำแล้วกรรมเราย่อมเปลี่ยนนะเราไม่ได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวเองนะแต่เราก็อยู่สังคมนะตอนจะลงตาฝึกนะเขาไปอีกล่างเขาก็ไปนะลงตาก็อยู่สังคมเดิมใช่ถ้าก็ไปนะครับมันเผลอไปตีกองให้เขาด้วยไปตีชิงเขาด้วยแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยไงสนุกมีความสุขมันไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรครับท่านท่านบอกว่าเองทำอะไรอย่าให้ใครรู้เดี๋ยวเขาจะประมาทเองประมาทไม่ใช่ไม่ใช่มีคนไปเยอะเองก็นั่งหลับตาเนี่ยไม่ใช่เองบริกรรมอยู่ในใจครับอย่าให้ใครรู้เพราะถ้าคนปฏิบัติจริงๆต้องกลมกลืนได้ทุกอย่างถูกเพราะเขาเข้าใจถูกก็เลยอยู่ได้หมดถูกเองต้องอยู่กับมนุษย์ให้ได้กับสัตว์วิญญาณให้ได้เพราะเองยังไม่ใจเกิดหนีจากพวกนี้ไปไม่ได้หรอกเองไปคนเดียวไม่ได้หรอกเกิดคนเดียวไม่ได้เองต้องมีพวกใช่ไหมก็ถูกแล้วไงลูกไม่เห็นยากเลยการจะมีพวกก็ต้องให้ไงให้ถ้ามีทรัพย์เราก็ให้คนที่ไม่มีทีนี้เราไม่มีทรัพย์มาจากโพธิสัตว์เอามาจากจักรพรรดิแล้วก็บุญเรานิดหน่อยสวดมนต์ไปที่มันเป็นทุกข์ตอนที่มันออกจากร่างมันไม่รู้ไงพอตายแล้วมันถึงรู้มันนอนมันก็เป็นเพื่อนเราไหมไม่
ป็นพวกเราไหมเกาะเราไหมเกาะเกาะติดเลยนะก็ต้องช่วยเหลือกันใช่คำว่าเกาะมันไม่ใช่เขาเดินตามเราไม่ใช่เพราะเขาอยู่นี่มาอาจารย์ตรงเขาอยู่จ่าตรงเนี้ยครับเราไปไหนเขาเห็นเราไหมเห็นเวลาเราไปสวดเขาน้อมมาไหมน้อมเวลาเราไปทำที่ไหนเขาน้อมไหมน้อมนี่อยากให้สวดตรงนี้แหละเพราะอย่างเวลาถ้าเกิดคนไหนพวกเยอะจะทำอะไรอธิษฐานอะไรมันก็สำเร็จง่ายนึกก็มาแล้วอ่ะนึกก็มาใช่เวลาเม็ดเนี่ยวิญญาณที่เราปรับไปนั่นอ่ะไม่รู้เป็นไปได้ยังไงหรอกครับเขาครับแต่เขาบอกพระโพธิ์ก็ได้ที่เป็นมนุษย์ญาติที่เป็นมนุษย์มันทำยังไงเราถึงจะมีพรรคพวกที่เป็นเทวดากำลังเยอะๆฮะเราก็ไปไหนครับปรับพรมส่งวิญญาณดิเราจะไปคุยกันได้ ไปไหนมาไหนครับลงหรือไปไหนก็ขับรถไปรับแผลไปรถหมุนมาไหลแผลมานั่นนะหลวงพ่อครับอย่าลืมช่วยเหลือเกื้อกูลในการไม่ว่าจะเกิดมีเราแผลไปเรื่อยๆเวลามาสวดปั๊บเนี่ยแผลไปครับตามสถานที่เราเคยไปทั้งหมดนะบอกเขาใช่ไหมวิญญาณเขารู้ฮะแต่วิญญาณหรือเทวดาที่บุญน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปทำความรู้จักเขาไว้แล้วเนี่ยเราสวดมนต์ทุกครั้งเขาเพิ่มทุกครั้งใช่ไหมเพิ่มทุกครั้งในทุกความสว่างของเขาอะความสว่างหมายถึงอายุมันไม่หมดไงและกำลังบุญเขาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆจากเราเป็นต้นนี้มากแต่น้อยแต่ว่ามันไม่หมดนะครับเพราะเวลาเราสวดเขาก็น้อมมาที่เราทีนี้พอเขาอยากเกิดในอดีตเขาเคยไม่เคยทำอะไรเนี่ยเขาก็ต้องรอญาติรอคนที่ผูกใช่ไหมอย่างเราไม่ต้องรอเราไปเกิดได้เลยไงเพราะเรามีพวกเยอะไงสวดมนต์กับหลวงตาทุกครั้งเขาบอกว่าเราน้อมกำลังจักรพรรดิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไปยังผู้ที่สวดมนต์พร้อมกันและก็น้อมไปตามรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะทั่วโลกเนี่ยเพื่อเป็นการแผ่ให้ภูมิบริเวณนั้นได้โมทนาบุญแบบนี้หนูถูกฮะถูกต้องถูกฮะเวลาเราสวดมันก็ไปตามรูปครับรูปมันก็ไปตามนามธรรมคือวิญญาณคือเทวดาหรือพรหมเราวิญญาณส่วนของเราที่นี่นะมันก็น้อมจากมนุษย์มีกับรูปร่างทั้งหมดด้วยวิญญาณดวงเดียวนะดวงเดียวเนี่ยไม่ใช่เขาน้อมมาที่ดวงตานะไม่ใช่น้อมมาทุกคนเลยเอาจากรูปร่างด้วยเพราะมีรูปมันก็มีนามรูปนามครับโอ้เนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยถ้าสัมผัสได้อย่างนี้นะไม่มีใครไม่สวดหรอกยิ่งสวดพร้อมกันนี้นะครับตอน6 โมงถึง7 โมง10 ถึง 11 โมงเนี่ยตามรอบเที่ยงถึงบ่ายโมงบ่าย3ถึงบ่าย4โมงครึ่งเนี่ยประมาณเนี่ย6 โมงถึงทุ่มถึง3 ทุ่มเนี่ยเนี่ยกำลังจังไปสวดเลยยิ่งคนกระจายออกไปยิ่งก็สวดมากเท่าไหร่มันก็ไปตามนั้นเพราะมันเป็นคลื่นเดียวกันครับมันเป็นสายใยเดียวกันมันก็โลกนึงมันจะเป็นสายใยแมลงมุมสมัยที่ช่วยกระท่านให้ดูสมมติดูกรุงเทพครับเองดูกรุงเทพนี่ท่านบอกเราก็สวดมันแล้วก็ดูกรุงเทพกรุงเทพสว่างตามวัดสว่างตามคนสวดมนต์นอกนั้นสลัวดำก็มีครับสลัวก็มีความสว่างน้อยมากเลยเพราะคนไม่ฝึกกรรมฐานไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่ภาวนาเวลาจะไปวัดก็ไปฐานอย่างเดียวความสว่างบางคนไม่มีมันเป็นโลกล้นล้วนเลยเวลามีกรรมเข้าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีตัวช่วยก็ไปตามกรรมไงโหน่ากลัวนะทุกครับเนี่ยน่ากลัวมากเลยอยากให้เข้าใจเรื่องนี้ไงแล้วสวดเนี่ยถ้าเราสัมผัสได้เราไปดูเลยนะใครสวดกับเราทั่วโลกนะ
คนที่ส่วนก็คือสว่างมันก็เป็นใยแมลงมุมไปทั่วโลกอ่ะที่เขาเรียกสายใยบุญสายใยกรรมสว่างเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมไปคนเดียวก็สว่างง่ายหน่อยพอเป็นหมู่คณะมันเยอะหน่อยประมาณเนี้ยมันเป็นใยแมลงมุมไปตามรูปลักษณ์ตามโอ้ยไปเราหนึ่งคนเนี่ยหลวงตาเรามีสายใยกับคนมากมายตอนเราสวดนี่เราอธิษฐานว่าไปในสายใยที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเนี่ยคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเมื่อตายเกิดในอนาคตผู้ที่มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวอยากให้เข้าใจเรื่องนี้สำคัญไหมเนี่ยถ้าเราเองเกิดคนเดียวไม่ได้เรื่องบอกครับยังจะมีพวกเราก็ดูที่เราแผ่ไปเนี่ยชีวิตของเขาที่เกี่ยวข้องกับเราเขาดีขึ้นไหมถูกก็มีความสุขลูกมาสวดมนต์หรือลูกมาบวชนะครับแล้วทำให้พ่อแม่ถูกหวยบ่อยมีโชคบ่อยนี่เกี่ยวข้องกันไหมหลวงตาเกี่ยวอยู่ฮะเกี่ยวข้องมันเป็นสายใยแห่งกรรมครับได้เวลานะครับก็กฐินนะครับกองบุญกฐินต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็ร่วมบุญได้ที่เพจกฐินหลวงตามา67นะครับไม่ว่าจะเป็นกองบุญจากล่าสุดนะครับที่ของทางหน้านู่นครับก็ไปติดต่อได้19 20เดือนหน้านู่นครับในเพจนะครับเพจกฐินนะครับแล้วก็ส่วนทองคำนะครับก็ติดต่อได้ที่หลวงตาหรือว่าใครเอาฝากกันมาก็ได้นะครับถ้ามาไม่ได้นะมีทองคำก็มีเงินครับหาวิธีช่องทางกันเอานะครับถ้าทองคำนะครับมีน้อยนะครับเงินก็ได้นะครับมีเงินก็มีเงินดูได้ที่เพจกฐินได้เลยตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้มีเงินแต่ไม่มีจักเงินไม่ใช่กำลังเลี่ยมอยู่อ๋อมีแล้วแต่กำลังเลี่ยมไงเลี่ยมเงินไงครับอ้าวหายใจเพื่อ